อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงงงงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาร์บางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดคลับสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นขนาดนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟท์แวนการ์ดภาษาไทยนะครับผมโดยวันนี้ก็เป็นพี่ชินดำเนินรายการเช่นเคยจ้าสวัสดีครับโดยในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเด็กลิสต์กันดีกว่าว่าเด็กลิสต์ของแคนโกลคาราดินนะครับผมสายพลาตินาเอเซลนั้นเนี่ยพี่ชินใส่อะไรบ้างนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนจะไปดูเด็กลิสต์กันคงต้องขออธิบายไว้นิดนึงว่าเด็กลิสต์นั้นเนี่ยหรือคือแนวทางการจัดเด็กเนี่ยพี่ชินเนี่ยจัดมาเพื่อให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมใครชอบไม่ชอบเนี่ยคือแล้วแต่เลยเพราะว่าแนวทางการจัดเด็กเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วพี่ชินไม่ได้บอกว่าดูคลิปนี้แล้วต้องจัดตามอย่างนี้เป๊ะๆนะไม่จำเป็นนะครับผมใครอยากจะเอาไปปรับปรุงไปเสริมไปเติมไปแต่งยังไงก็แล้วแต่ชอบเลยนี่เป็นเพียงแค่แนวทางแล้วก็แนวคิดให้ดูเท่านั้นเองนะครับผมโดยคอนเซปต์ของ Platina A Cell ในวันนี้นั่นก็คือการใช้ความสามารถทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงจัดเพื่อให้เอาไว้ต่อกรกับ Cross Line ด้วยกันด้วยเพราะว่าในตอนนี้ที่คลิปนี้กำลังทำคือช่วงที่ BT09 วางจำหน่ายนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าจะเต็มไปด้วยความสามารถ Cross Line เต็มไปหมดเลยโกก็คอสไลท์นะนาลูก็คอสอาควาก็คอสกันเต็มไปหมดเลยเรียกได้ว่าคอสไลท์กันเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับผมแต่ก็ไม่ได้หมายว่าจะคอสทุกแคนนะบางแคนก็คอสไลท์ไม่ได้นั่นเองโดยในวันนี้ก็ผมเราจะมาดูกันเลยว่าพลาตินาเอเซลิปิชินจัดเนี่ยก็คือจัดไว้รับมือกับคอสไลท์ด้วยกันเนี่ยมีแนวทางการต่อสู้ยังไงบ้างแล้วก็ใส่อะไรบ้างนั่นเองครับผมมาเริ่มที่เกรดศูนย์ก่อนเลยว่าพี่ชินใส่อะไรบ้างนะจ๊ะอ่ะใบแรกเลยนี่คือตัวเริ่มต้นนะครับผมกับปราชแห่งความฝันโคลอนทำไมถึงใส่ตัวนี้ทำไมถึงไม่ใช้ตัวเริ่มที่สามารถซูเปอร์ไลท์บลอนเอเซลได้นั่นก็เพราะว่าพี่ชินเนี่ยเป็นพวกที่ไม่ค่อยมีดวงเรื่องของการหาเกรด3บ้างนะเดี๋ยวเนี้ยเล่นมาทีไรจั่วมา5ใบแรกขนาดเก็บแล้วเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่มีเกรด3อยู่ดีนะครับผมอีกทั้งบางทีเนี่ยต่อให้เราใช้ตัวเริ่มเป็นที่ตัวสามารถซูเปอร์ไลท์บลอนเอเซลได้แต่บางทีมันไม่ได้ใช้เพราะว่าเกิดไลท์ข้ามไปอย่างเงี้ยหรือว่าเกรด2มันไม่ใช่เจ้าตัวที่มันที่ต้องการอย่างเงี้ยหรือของไม่ครบอ่ะคือการเลทก็ไม่ขึ้นโบแมนก็ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าทั้งโบแมนไม่ขึ้นการเลทไม่มีสุดท้ายตัวเริ่มนั้นก็ไม่ได้ใช้นะครับผมแล้วก็จะกลายเป็นตัว 5,000 ต่อบูทที่ไม่ได้ทำอะไรเลยดังนั้นพี่ชินจึงเลือกใช้โคลอนแทนในหลายๆความหมายนั่นเองครับผมอย่างนึงก็คือมันช่วยเพิ่มโซด้วยเพราะว่าพอดีใส่ตัวที่มันบาร์ส2ตัว1ด้วยนั่นเองที่มันโซบาร์ส2ตัว1ดังนั้นนี่จึงเป็นสาเหตุที่ใช้โคลอนเป็นตัวเริ่มนั่นเองครับผมคือต้องการหาล่างคอสไลน์ให้เร็วด้วยต้องการหาหลายๆอย่างด้วยต้องการโซด้วยนั่นเองนี่ก็จะเป็นสาเหตุที่ใช้ตัวนี้เป็นตัวเริ่มนะครับผมแต่ใครไม่ชอบอยากจะเปลี่ยนเป็นใบอื่นก็ได้นะอยากจะเป็นตัวที่ใช้ซูเปอร์ไลท์บอนเซลก็ได้นี่คือแล้วแต่เลยมาดูทริกเกอร์กันบ้างนะครับผมทริกเกอร์ก็จะมีดันเต้เก่าคริติคอลทริกเกอร์ใส่มา4ใบนะครับผมมีไซเลนต์พูนิเชอร์คริติคอลทริกเกอร์เหมือนกันใส่มาอีก4ใบแล้วก็จะมีเกดิออนเป็นรอทริกเกอร์4ใบแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือฮิลทริกเกอร์นะครับผมกับเอลิกเซอร์โซเมเลียอีก4ใบนั่นเองรวมเบสเซ็ตก็จะเป็นคลิ8รอ4ฮิล4นั่นเองครับผมทำไมพี่ชินถึงไม่ใช้คริติคอลที่มันใช้สกิลได้เช่นไซเลนต์พูนิเชอร์นะครับผมหรือทำไมไม่ใช้รอทริกเกอร์ที่มีสกิลในการเปิดเข้ามาบอกตามตรงกับผมว่าพอดีมันอยู่อีกเด็กหนึ่งพอดีไปใส่ไว้ในเด็กสเปกทารุกไม่ได้ออกมานะครับผมเลยขี้เกียจบอกตัวขี้เกียจเปลี่ยนดังนั้นก็คือใช้อย่างนี้ละกันใครอยากจะเปลี่ยนไปใช้ที่มันเป็นตัวที่ยัดโซบวก 3,000 ได้ก็แล้วแต่นั่นเองเพราะว่าในชุด BT09 เนี่ยมันมี PG มาให้ด้วยตอนนี้พี่ชินก็เลยสามารถจัดโกได้2เด็กนั่นเองเพราะมีชิป PG อย่างละ4จากชุด06
กับจากชุด09ก็เลยสบายจะได้2เด็กเลยแหลมสุดๆครับผมนี่ก็จะเป็นทั้งหมดที่ใส่นะครับผมที่เป็นทริกเกอร์แล้วก็เกรดสูงทั้งหมดนั่นเองโอเคเราจะมาต่อที่เกรด1นะครับผมว่าใส่อะไรบ้างเกรด1แน่นอนเลยที่ขาดไม่ได้เลยครับผมกับอัศวินผู้เพียบพร้อมกาเลตใส่4ใบเต็มที่แน่นอนครับผมก็เป็นตัวใช้เป็นตัวต่อบูทมาตรฐานสำคัญมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีครอสไลท์กันแต่เป็นหมดแล้วการที่เขายืนด้วยพลังโจมตี 13,000 ถ้าเราต่อไม่ถึง 18,000 ฝ่ายตรงข้ามจะป้องกันได้สบายมากดังนั้นเนี่ยตัวนี้สำคัญนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวที่ไว้ใช้ต่อบูทได้ถึง 18,000 นั่นเองเกรด1ใบถัดมาที่ไม่ใส่ไม่ได้เลยนะครับผมกับโล่ที่เปล่งรัศมีมอกนั่นเองก็จะเป็น PG หรือเป็นพิทักษ์นั่นเองครับผมใส่มา4ใบเช่นเดียวกันการ์ดใบถัดมาครับผมเกรด1ตัวถัดมาเลยกับใบนี้ครับผมม้าชาญศึกเลจิ้งสตอมตัวนี้มันมีหน้าที่ก็คือคอยช่วยนำบรอนเอเซลเข้าโซนนั่นเองครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดบนมือเรามีครบทั้ง2ตัวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไลท์เป็นพาตินาเอเซลแล้วก็เอาเลจิ้งสตอมเนี่ยยัดบรอนเอเซลเข้าโซนทันทีก็จะทำให้ครอสไลท์ติดในเทิร์นเดียวเลยหรือถ้าเกิดเราเกิดเหตุการณ์ขับขันบรอนเอเซลไม่ขึ้นขึ้นมาแต่ร่างพาตินาคือร่าง2แล้วก็ไลท์ร่าง2ไปก่อนก็ได้เราไว้แล้วจั่วเจอบรอนเอเซลหรือได้เจอบรอนเอเซลยังไงก็ตามค่อยเอาเลจิ้งสตอมเนี่ยเสียบโซ่เข้าแทนนะครับผมเสียบบรอนเอเซลจากมือเข้าโซ่แทนเพื่อให้มันกลายเป็นครอสไลท์เหมือนกันดังนั้นก็คือสายนี้เนี่ยก็คือจะเน้นให้ครอสไลท์ติดนะครับผมไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามหลุดแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเลจิ้งสตอมเสียบโซ่ใส่เขาก็ได้นั่นเองก็คือยังไงก็ให้ครอสไลท์ติดแน่นอนแค่จะติดช้าหรือติดเร็วเท่านั้นเองครับผมเพราะว่าถ้าเกิดไม่ยืนด้วยครอสไลท์เนี่ยเราลำบากเจอฝ่ายตรงข้ามต่อพลังตีง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็เหนื่อยเหมือนกันดังนั้นครอสไลท์ไว้จะดีกว่าเกรด1ใบถัดมาครับผมกับสเลกDagger วันนี้ใส่3จ้ะเพราะว่าหน้าที่ของมันก็คือมาช่วยต่อบูสต์เหมือนกันนะครับผมเนื่องจากมันคว่ำ1แล้วบวกแอด 2,000 ได้ตอนที่เราเต็มสนามนะดังนั้นก็จะกลายเป็นตัวบูสต์ 9,000 นั่นเองทำให้เราสามารถต่อ 9,000 กับ 9,000 เป็น 18,000 ได้ก็คืออามิชันวิเวียนอย่างเงี้ย 9,000 ต่อด้วยสเลกัลแดกเกอร์ที่คว่ำ1แล้วแค่นี้ก็สามารถตีคอสไลท์เขาแล้วนั่นเองก็จะกลายเป็น 18,000 นั่นเองครับผมหรือจะต่อกับพาตินาเอเซลที่อยู่ช่องเรียกการก็ได้มันก็จะ 18,000 เหมือนกันแค่นั้นเองใช้งานง่ายมากและเกรด1ใบสุดท้ายนั่นก็คือ Silver Fang Wish นะครับผมใส่มา1ใบพอเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโซให้บาร์แค่รอบเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดตามปกตินะครับผมเราไลฟ์ไป0 1 2 3แล้วก็3อีกรอบนึงอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่า3ทั้ง2ล่างเราไม่สามารถบลาสได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องเก็บบรอนเอเซไว้สุดท้ายเราจะเหลือในโซแค่ล่างเกรด0เกรด1เกรด2ดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคือเต็มที่เลยมีบาร์ได้แค่รอบเดียวอีกทั้งมันแค่ 5,000 เองมาช่องเรียกการไม่ค่อยไหวต่อบูสต์ไม่แรงนะครับผมตีทำให้ตีคอร์ดอะไรไม่เข้าเลยดังนั้นจึงใส่แค่1ใบก็พอก็ลงมาบาร์ส 2.1 แล้วคือพอเลยนะครับผมที่เหลือคือมันไม่มีโอกาสได้ใช้แล้วเพราะว่าพี่ชินก็ไม่ได้ใช้พวกตัวเพิ่มโซที่จำเป็นใส่มาด้วยนั่นเองเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับผมอย่างเช่นแบบพวกตัวที่มันเสียบโซแล้วบวก 3,000 อย่างเงี้ยจริงๆเก็บไว้ก่อนดีกว่าบางทีถ้าเกิดไม่จำเป็นเราเสียบโซบวก 3,000 แต่พลังป้องกันมันหายไป 10,000 เราจะฝันเราข้ามตีคืนง่ายๆเลยนั่นเองครับผมนี่จึงเป็นเกรด1ที่ใส่ทั้งหมดนั่นเองก็จะมี PG 3 PG 4นะครับผมตัวนี้4Silver Fang 1นะครับผม Legend Storm 2แล้วก็ Stegall Dagger 3นั่นเองใครไม่อยากจะจั่วไม่อยากใส่ Silver Fang Wish นะครับผมก็เปลี่ยนไปใส่เป็น Stegall Dagger 4เลยก็ได้ไม่ว่ากันได้เหมือนกันนะครับผมก็เน้นตัวที่ต่อบูสต์แรงๆไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าการที่เราใส่พลังโจมตีเยอะในช่วงต้นเกมเนี่ยมันทำให้เราสามารถลงไปไล่ตีฝั่งข้ามตั้งแต่เกรด1ได้นั่นเองเกรด2ต่อเลยจ้าเกรด2ก็จะมีใบนี้4ใบครับผมกับสุดยอดอัศวินเบอร์แม่นั่นนะว่าตัวมาตรฐานเราที่เอาไว้ใช้ไล่ตีฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับผมส่วนเกรด2อีก4ใบที่ขาดไม่ได้สำหรับสายเอเซมนั่นก็คืออัศวินแห่งความโกรธบัคเดมาเกสนั่นเองครับผมตัวนี้ก็จะให้มาใส่มา4ใบเหมือนกันเต็มที่เลยเพราะว่าเป็นตัวที่ตีแล้วได้ 12,000 โดยธรรมชาติของมันดังนั้นต่อสัก 6,000 ขึ้นไปก็ถึง 18,000 แล้วตีสบายเลยครับผมเกรด2ใบที่เหลือก็จะใส่วิเวียนอีก3ใบนั่นเองเอามาช่วยเล่นเกมเอามาช่วยกดดันฝ่ายตรงข้ามว่าเฮ้ยทำไม่กล้านะเราเปิดเรียกพวกเสริมนาดังนั้นก็จะเป็นตัวที่มากดดันฝ่ายตรงข้ามได้ดีในอีกระดับนึงนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากจะใส่ตัวนี้จะไปใส่ตัวที่ช่วยหงายดาเมจก็ได้ไม่ผิดเพียงพี่ชินเนี่ยจะเน้นทำสนามให้เต็มให้ไวที่สุดเพื่อจะได้ใช้อัลติเมทเบรกของพาตินาเอเซลได้ง่ายนั่นเองนี่ก็จะเป็นเกรด2ที่ใส่ทั้งหมดเท่านี้จ้าเกรด3นั้นคนจะเดากันได้อยู่แล้วนะครับผมก็จะมีบรอนเอเซล4แล้วก็พลาตินาเอเซล4นั่นเองครับผมเพราะว่าที่ทำไมถึงไม่ใส่พวกแบบตีแล้วบวก 2,000 อย่างเงี้ยบอลบังเอิญวิชินเล่นสายนี้ชินเน้นการครอสไลท์ให้ติดให้เร็วที่สุดนั่นเองครับผมให้ครอสไลท์ติดให้ง่ายเพราะว่าถ้าเกิดครอสไลท์ไม่ติดอย่างเงี้ยเป็นแค่บรอนเอเซลยืนหมื่นเดียวอย่างเงี้ย
ไม่ไหวนะครับผมไม่ไหวจริงๆโดนพวกบาร์ซิลต่อบูตีต่อตีง่ายๆเลยธรรมดาเลยดังนั้นเนี่ยเพื่อให้รับมือกับคอฟอร์ดหรือแคลนอื่นๆที่ต่อถึง 20,000 ได้ง่ายๆในตอนนี้จึงต้องเน้นคอสไลน์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองก็จึงใส่พลาตินาเอเซลมา4ใบแล้วก็บอนเดเซล4ใบนั่นเองนี่ก็จะเป็นเกรด3ทั้งหมดที่ใส่นั่นเองครับผมต่อจากนี้เราจะมาดูฟอร์เมชั่นการเล่นดีกว่าว่าฟอร์เมชั่นการเล่นหลักๆเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองครับผมตัวเริ่มเราก็จะเป็นโคลอนตามปกติจริงไหมอ่ะคราวนี้ตอนจังหวะช่วงไลท์1กับ2ไม่มีอะไรมากครับผมมีอะไรขึ้นก็ลงไปเลยเพราะว่ามันไม่มีสายให้หลุดอยู่แล้วก่อนอื่นมองก่อนถ้าเกิดจังหวะที่ไลท์เกรด1ปุ๊บเราคิดก่อนเลยว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเป็นแคลนอะไรถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเป็นแคลนที่ไม่มีครอสไลท์ในตอนนี้อย่างเช่นแองเจิลอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นมูราคุโมก็ได้อย่างเงี้ยที่มันยังไม่มีครอสไลท์ที่ยังยืนแค่11,000เต็มที่นะครับผมช่องว่างหลังแหวนนี่คือเตรียมที่ไว้ให้การเลทลงแน่นอนนะคือช่องว่างเนี่ยเตรียมไว้เลยให้ตัวนี้ลงนะครับผมนั้นอาจจะถอยโคลอนไว้ข้างก็ได้หรืออาจจะถอยไว้หลังแหวนก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยใช้จะหาจังหวะใช้สกิลกลับเข้าไปจะได้เกิดที่ว่างนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเป็นเด็กที่ไม่มีครอสไลท์ใช่ไหมครับดังนั้นสูตรเราก็คือจะไลท์ที่1 2แล้วก็3แล้วก็3แบบนี้อย่างนี้คือจะต่อได้ 21,000 แน่นอนเพราะนี่คือ 13,000 นี่คือ 8,000 ต่อได้ 21,000 ครับผมดังนั้นนี่คือฟอร์เมชั่นที่ดีที่สุดในการบุกฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ใช่ครอสไลท์แต่ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเป็นแคลนที่ครอสไลท์แล้วมันจะเป็นอัลคอร์ก็ดีนารุคังเอโร่อย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่มีครอสไลท์แล้วโนวาโอราเคิลแบบเนี้ยแนะนำเลยครับผมไม่ต้องเอาการเลทต่อท้ายการเลทนี่คือเก็บไว้ลงช่องเรียกาดทันทีเพราะว่าต่อให้ใส่การเลทไปยังไงมันก็ได้แค่ 21,000 นะครับผมเต็มที่ยังไงก็ตีครอสไลท์ไม่ถึง 23,000 อยู่ดีดังนั้นลงข้างดีกว่าแล้วก็เอาโคลอนเนี่ยต่อท้ายแวนไปเลยเพราะว่ามันจะเป็น 13,000 บวก 5,000 อย่างนี้คือ 18,000 นั่นนะครับว่า 18,000 กับ 21,000 เนี่ยต่อให้ตีครอสไลท์นะมันก็กาดเท่ากันอยู่ดีเขาก็กาดเท่ากันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเจอครอสไลท์เอา 5,000 ไปต่อท้ายเลยครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็เล่นไปเรื่อยๆถ้าเกิดบนมือเรามีซิลเวอร์แฟงวิชเราอาจจะเอาโคลอนเนี่ยใช้สกิลเข้าโซไปนะครับผมแล้วก็ลากซิลเวอร์แฟงวิชเข้ามานั่นเองแค่นี้เองก็จะ 18,000 เท่าเดิมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยซิลเวอร์แฟงวิชมีจุดเดียวที่ควรจะลงคือต่อหลังแวนในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นครอสไลท์แต่ถ้าเกิดโอเคฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ครอสไลท์เราเอาซิลเวอร์แฟงวิชลงข้างได้เลยเดี๋ยวเราเอาแบบเดมาเกสเนี่ยต่อหน้าเอามันก็จะตีได้เหมือนกันดังนั้นนะครับผมต้องดูก่อนว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นฟอร์เมชั่นไหนถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเป็นฟอร์เมชั่นที่ว่าไม่ใช่คอสไลท์เราก็จะตัดรูปแบบของเกมได้ง่ายมากก็คืออ่ะนี่คือสมมติฝั่งตรงข้ามไม่ใช่คอสไลท์นะฝั่งตรงข้ามแค่ 11,000 นะครับผมจัดฟอร์เมชั่นอย่างนี้เลยแวนนี่ตอบได้การเล่นดีที่สุดนะครับผมจากนั้นอีกข้างนึงเนี่ยอะไรก็ได้นะครับผมยังไงก็ได้เลยขอให้มันต่อถึง 16,000 ก็พออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้โซนอีกฝั่งนึงก็ยังไงก็ได้เหมือนกันอาจจะเอาเป็น 9,000 ต่อด้วย 7,000 ยังไงก็ได้นะครับผมเพราะว่ามีลักษณะการต่อที่ง่ายอยู่แล้วให้ถึง 16,000 ก็พอแล้วนี่คือแหลมเลยหรือถ้าเกิดต่อตัวที่ต่อหลังในบักเดมาเกสเนี่ยเป็นแกเลดอีกใบนึงก็ผมก็โอเคถ้าเกิดฝั่งข้ามยืนแค่หมื่นเดียวนะนี่คือยิ่งสบายเลยถ้าเกิดฝั่งข้ามยืนหมื่นเดียวคู่นี้เลยก็ผมถึง 20,000 แน่นอนแต่ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแทบจะไม่มีแคร์ไหนยืนแค่หมื่นเดียวแล้วมีไม่กี่แคร์เองก็ผมอย่างเช่นแองเจิลนี่ที่ยังยืนประมาณ10,000อยู่นะถ้าเกิดเล่นสายเมตาทอนนะอย่างนั้นก็จะยืนแค่หมื่นเดียวอยู่หรือว่าเป็นเกรทเนเจอร์อย่างเงี้ยก็จะยืนประมาณแค่หมื่นเดียวก็ยังพอเอาไปสู้ได้แต่ส่วนมากแคลนเมตาที่เขาเล่นกันจริงๆเนี่ยส่วนมากยืน 11,000 ไม่ก็ 13,000 เท่านั้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยต้องดูให้ดีว่าตอบบูทยังไงให้ดีนั่นเองบักเนมาเกสเป็นตัวที่ดีมากๆในการต่อสู้นั่นเองครับผมคราวนี้ต่อจากนี้ถ้าเกิดเจอครอสไลท์ทำยังไงดีถ้าเกิดเจอครอสไลท์นี้คือเราต้องต่อบูทให้ดีนิดนึงครับผมประเด็นคือต้องถึง 18,000 ให้ได้ดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็น 5,000 เนี่ยต่อท้ายแวนไว้ก่อนเลยนะครับผมอย่าไปลงช่องอื่นเด็ดขาดลงช่องอื่นแล้วต่อไม่ถึงแน่นอนจากนั้นบักเดมาเกสจะเป็นยูนิตสำคัญมากเพราะว่าเอาไว้ต่อพวกที่ไม่ถึง 8,000 ดังนั้นคืออะไรที่เป็น 6,000 เนี่ยขึ้น 6,000 7,000 เนี่ยเอาไว้ให้ต่อหลังบักเดมาเกสแต่ถ้าเกิดเป็น 8,000 นะครับผมก็ต้องเอาไว้ยืนตรงนี้แล้วฝั่งนี้เนี่ยก็เป็นพวกเบอร์แมนหรืออะไรก็ได้ที่มันแอด 10,000 จะเป็นเบอร์แมนก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นบลอนเอเซลก็ได้นะครับผมอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถยืนเลียวด้วยแพลตินาเอเซลได้อย่างนี้เราเอา 7,000 ต่อได้ครับไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ 18,000 เหมือนกันโอเคอยู่เคาน์เตอร์บาร์สของสเลกาเดเกอร์เนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยได้ใช้จำเป็นจริงๆค่อยใช้สกิลนั่นเองครับผมเพราะว่ามันกินเคาน์เตอร์บาร์ส1เพราะว่าเด็กนี้เนี่ยเคาน์เตอร์บาร์สเนี่ยค่อนข้างจะกินเยอะนั่นเองจากนั้นเราจะมาพูดถึงรูปแบบการดำเนินเกมต่อนะครับผมว่าเราจะมีโอกาสดำเนินเกมอย่างไรบ้าง
หลักๆ ก็คือเราจะพยายามไม่ใช้ลิมิตเบรกของบอลอนเอเซลนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยมันจะไม่พยายามไม่ใช้ลิมิตเบรกของบอลอนเอเซลเพราะว่าปัญหามันเยอะครับผมบางทีเนี่ยบอลอนเอเซลคว่ำ2เปิดมามันเปิดได้ทริกเกอร์อย่างเงี้ยเราเอาเข้ามาในสนามปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับผมมันไม่รู้จะใช้อะไรจริงมั้ยกลายเป็นว่าช็อตที่เราควรจะเช็คได้ทริกเกอร์จะหายทันทีแถมเคาน์เตอร์บาสก็เปลืองมากด้วยเคาน์เตอร์บาสของเด็กนี้นะเนี่ยพี่ชินจะจัดแจงไว้อย่างงี้ครับผมก่อนอื่นคือเราจะเก็บ3เคาน์เตอร์บาสไว้สำหรับพลาตินาเอเซลนะครับนี่คือสำคัญมากจากนั้นอีก1เคาน์เตอร์บาสไว้สำหรับโคลอนจากนั้นอีก1เคาน์เตอร์บาสเนี่ยไว้สำหรับไม่สเลเกาเดกเกอร์ใช้ก็วิเวียนใช้นั่นเองครับผมทำไมวิเวียนถึงควรใช้ทำไมบรอนเอเซลถึงไม่ควรใช้เพราะว่ามันใช้กันคนละเฟสกันนะครับผมเราลองคิดดูง่ายๆบรอนเอเซลเนี่ยใช้ในช่วงเมนเฟสจริงไหมครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มยูนิตในการโจมตีจริงไหมมันความสองเปิดขึ้นมันก็จริงนะครับผมแต่ว่าใบนั้นเนี่ยมันกินมันเอามาแล้วเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดอะไรที่ฝันของข้ามตื่นกลัวนะครับผมบางทีเนี่ยเราใช้วิเวียนตีไปเราความหนึ่งเราเปิดออกมาเรียกสู้ต่อเนี่ยมันเวิร์กกว่าต่อให้เป็นทิกเกอร์ก็ไม่ซีเรียสเอามาต่อบูทข้างๆก็ได้เพียงแต่ว่าพอเป็นบรอนเอเซปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าหนึ่งคือมันกินเคาน์เตอร์บาสเยอะเกินไปมันคว่ำถึงสองแน่ลองคิดดูง่ายๆนะครับผมเอาง่ายๆแล้วกันที่ไม่อยากให้ใช้บรอนเอเซเพราะมันกินเคาน์เตอร์บาสเยอะมันคว่ำสองได้หนึ่งตัวแต่วิเวียนมันคว่ำหนึ่งได้หนึ่งตัวแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าอันไหนเนี่ยใช้งานคุ้มกว่าโอเคมันต้องตีฮิตก็จริงนะครับผมสำหรับวิเวียนแต่เชื่อเถอะถ้าลงมาตอนจังหวะไลท์เกต2เนี่ยแล้วตีเข้ายิ่งวันเราเริ่มแรกเนี่ยฝันของข้ามแทบจะไม่อยากการเลยเพราะมันการยากมันต้องการ 10,000 นึงแน่บางทีไม่มีบนมือด้วยซ้ำบนมือเนี่ยมีแต่เกต1เกต2เกต3จริงไหมครับดังนั้นเนี่ยในช่วงต้นเกมวิเวียนไลท์มาตอนจังหวะลงเกต2เนี่ยมันใช้งานง่ายกว่านั่นเองนอกจากนี้นะครับผมเคาน์เตอร์บาสเนี่ยก็แทบจะหมดอยู่แล้วตัวนี้ใช้1ใบตัวนี้ใช้1ใบหรืออาจจะไม่ใช้ก็ได้ตัวนี้ใช้อีก3แค่นี้ก็เปลืองจะแย่แล้วครับผมดังนั้นเนี่ยบรอนเอเซลจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ลิมิตเบรกพี่ชินเคยเล่นประมาณที่ว่าตอนไลท์เกต3เป็นบรอนเอเซลปุ๊บแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ยังไม่ทำให้เราถึง4ดาเมจก็คือยังปล่อยเราไว้อยู่ใช่ไหมครับยังปล่อยเราไปเรื่อยๆทีนี้พอปล่อยเราไปเรื่อยๆปุ๊บเราก็แหมเสียดายอ่ะอย่าใช้ลิมิตเบรกของบอลเนเซลจังเลยแล้วก็เป็นบอลเนเซลไปเรื่อยกลายเป็นว่าเราลำบากครับผมเพราะว่าเรายืนแค่หมื่นเดียวจะเอาคว้าไล่ตีเลยเห็นเรายืนหมื่นเดียวเขายิ้มเลยกว่าเราจะคอร์ไลท์เสร็จดาเมจเราไหลไปถึง5แล้วอย่างเงี้ยนั่นคือไม่เวิร์กครับผมถ้าเกิดมีโอกาสคอร์ไลท์ได้รีบคอร์ไลท์หนีไปก่อนเพราะว่ายืนหมื่นเดียวในปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ยากครับผมควรจะยืน 11,000 ไม่ก็ 13,000 จะดีที่สุดดังนั้นก็คือถ้าเป็นไปได้ลิมิตเบรกบอลเนเซลไม่จำเป็นอย่าใช้เก็บเคาน์เตอร์บาสไว้ให้พวกนี้ใช้ดีกว่านะครับผมให้พวกเนี้ย4ใบเนี้ยใช้จะเวิร์กกว่าในนี่คือเราในกรณีที่เรียบร้อยที่สุดก็คือเราจะไม่จั่วได้ฮิตเราจะเช็คไม่เจอฮิลทิกเกอร์นะประมาณนี้ละกันแต่ว่าเนื่องจากที่ว่าเราสามารถเติมสนามได้เร็วนะครับผมแล้วก็ตีได้ง่ายดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องคิดมากเราจะเน้นบุกฝั่งตรงข้ามด้วยความรวดเร็วหรือความสมดุลในการบุกนั่นเองการที่เรามีวิเวียนช่วยเรียกฟรีมาตัวนึงเนี่ยคือเราคุ้มมากแล้วนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยก็จะเน้นตีต่อบูทให้ง่ายๆนั่นเองก็ตีไปเรื่อยๆเรายินคอร์ไลฟ์ฝั่งข้ามก็ตีเรายากนะครับผมเรายังมีการ์ดต่างๆที่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการตีการบุกให้ง่ายอีกดังนั้นเนี่ยสายนี้จึงเน้นการใช้อัลติเมทเบรกของพลาตินาเอเซลนั่นเองพลาตินาเอเซลเนี่ยลิมิตเบรกเขาเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆคือต้องเรียกว่าอัลติเมทเบรกใช่ไหมครับRBB 5ของเขาเนี่ยอัลติเมทเบรกของเขาเนี่ยมันใช้1ทีไม่ได้กะใช้เพื่อปิดเกมแต่ใช้เพื่อเรียกการป้องกันจากฝันของข้ามให้มากที่สุดควรใช้ตอนนี้ฝันของข้ามเนี่ยประมาณ5ดาเมจแล้วจะดีมากๆใช้ทีนึงปุ๊บการเหนื่อยแน่ๆครับผมเจอเราต่อบูทอย่างนี้แวนแล้วก็ตี 23,000 ซ้ายขวาเราตีประมาณสัก 28,000 อย่างเงี้ย 27,000 28,000 อย่างเงี้ยฝันของข้ามป้องกันเหนื่อยนะยิ่งเรามีคลิปสักใบนึงแจกซ้ายขวาสนุกครับผมสนุกฝันของข้ามอาจจะหมดมือในเทิร์นเดียวเลยเขาอาจจะเอาตัวรอดมาได้แต่ในเทิร์นต่อไปเนี่ยเขาจะไม่รอดแล้วเพราะว่าการ์ดบนมือนี่คือเกี้ยงจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแนวทางการจัดเด็กนะครับผมของแคลนโกพลาดินสาย พลาตินาเอเซลนั่นเองก็จะมีความสมดุลในการลุกลับค่อนข้างจะสูงมากนั่นเองครับผมการจัดฟอร์เมชันก็จัดไม่ยากมากนั่นเองถ้าเกิดเจออะไรที่ไม่ใช่คอสไลน์แล้วก็สู้ง่ายมากถ้าเกิดเจอคอสไลน์ก็จะต้องวางแผนในการวางบอร์ดเติมเกมนิดนึงนะครับผมโอเคทั้งหมดนี้ก็จะจบการรีวิวเด็กลิสต์ของแคลนโกพลาดินเรียบร้อยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าก็ถ้ามีโอกาสจะทำสายอื่นมาต่อแน่นอนสำหรับวันนี้ไม่ชินขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย